สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนจะมาเกาะติดตาชั่งนะครับบวกกระแสเรทในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่25 กรกฎาคมนะครับ2563เวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาชั่งบวกกระแสเรทมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับ Swabet 279นะครับลุ้นสนุกทุกสังเวียนมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ @sbobet279 มีแอดนำหน้าก่อนนะครับSBOBET279 เราจะมาเริ่มการเกาะติดตาชั่งกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2563เวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับกรุงไทยทีเด็ด99นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือแสนเอกหนุ่มบางกะดีนะครับหรือว่าเกียรติหมู่9พิกัด118 ปอนด์นะครับคู่นี้เดิมทีนี่น่าจะต่อยตกลงพิกัดกันที่เดิมทีนี่117 ปอนด์นะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักกันใหม่ตกลงกันใหม่นะครับเพิ่มพิกัดเป็น118 ปอนด์ด้วยกันนะครับก็โอเคด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับว่าคู่นี้ตกลงที่จะชกกันที่พิกัด118 ปอนด์นะครับโดยที่เมื่อเช้านะครับทั้งคู่ก็มา118 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับทางด้านฝ่ายแดงกรุงไทยนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับสะพานควายโดยมีเฮียตีสรศักดิ์แซ่ตั้งนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับเป็นมวยประเภทเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้ได้ดีนะครับมีบังมีโต้มีเถียงนะครับแล้วก็ดูว่าอาวุธค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับอาวุธหลากหลายเลยนะครับฟอร์มหลังก็ไม่ธรรมดานะครับชนะไป2แล้วก็แพ้1ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินแสนเอกนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติหมู่9นะครับโดยมีอาจารย์สุดใจนะครับปุ่มประโคนเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีมวยหูนะครับหนุ่มบางกะดีให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องหลากหลายเหมือนกันนะครับหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีนะครับฟอร์มนี้ตอกก็ต้องถือว่าคล้ายๆกันเลยนะครับชนะ2แล้วก็แพ้1คู่นี้ใกล้เคียงกันนะครับถนัดข้างเดียวกันเลยนะครับถนัดขวาเหมือนกันแล้วก็เป็นมวยประเภทอาวุธจุกจิกหลากหลายเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมองไปที่ฝ่ายแดงกรุงไทยนะครับดูว่าอาวุธน่าจะเร็วกว่าทางด้านแสนเอกนิดหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้แบบบุดวิดนะครับคู่นี้เป็นมวยประเภทคลาสสิกเหมือนกันนะครับชิงจังหวะการทำอาวุธใครเร็วกว่าคนนั้นน่าจะได้เปรียบนะครับน่าจะต้องชิงกันที่6ยกท้ายๆเลยนะครับน่าจะต้องถึงชิงดำนะครับคู่ขี้สูสีจริงๆเรทนะครับล่าสุดอยู่ที่5-4นะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงกรุงไทยทีเด็ด99นะครับผมมองว่ากรุงไทยอาวุธน่าจะเร็วกว่าสุดท้ายน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านแสนเอกหนุ่มบางกะดีไปได้แบบสนุกนะครับเรทเปิด5-4อยู่ที่ฝ่ายแดงกรุงไทยทีเด็ด99นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงกรุงไทยทีเด็ด99ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือไทยสจเปียกอุทัยนะครับพิกัด135 ปอนด์นะครับเมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงเพชรกาฟิลนี่มา135 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนทางด้านไทยนี่มา 135.6 ลดไป 0.6 นะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรกาฟิลนี่ก็ชื่อเดิมนะครับเพชรกาฟิลซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนสีเสื้อนะครับมาเป็นจิตเมืองนนท์นะครับโดยที่ฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอสุนทรโลหะพืชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับสอนดำเกียรติสมานชัยนะครับกุหลาบขาวณนนทชัยนะครับทีมสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องนะครับไล่แขนกดแขนดีนะครับขวางหน้าไล่ขวางแทงนะครับแล้วก็ในระยะประชิดนี่มีศอกสวนอันตรายด้วยเหลี่ยมเชิงดีนะครับต้องบอกว่าทางด้านเพชรกาฟิลนี่อยู่ในสีเสื้อจิตเมืองนนท์ที่เวทีมวยช่อง3นะครับสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าหน้าเสือเหมือนชกในบ้านเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยนะครับยกเลิกการตัดสิน1ครั้งแล้วก็2ครั้งที่เหลือชนะทั้งสิ้นนะครับฟอร์มค่อนข้างดีด้วยแล้ววันนี้เหมือนชกในบ้านด้วยนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินไทยสจเปียกอุทัยนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสจเปียกอุทัยนะครับจังหวัดอุทัยธานีโดยมีสจเปียกนะครับประภาวิตรบุษวดีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับอาวุธหนักแรงหมัดศอกคมแรงแล้วก็แม่นนะครับสไตล์การชกนี่ถอดแบบมาจากพี่ชายเลยนะครับนั่นก็คือกุหลาบดำสจเปียกอุทัยนะครับซ้ายอุกาบาตสไตล์การชกของทางด้านไทยนี่ต้องบอกว่า
คล้ายกับพี่ชายเลยนะครับแต่ต้องมาดูว่าจะดังเหมือนพี่ชายหรือเปล่านะครับเป็นมวยซ้ายหนักแรงนะครับเปิดเกมนะครับต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับถ้าโดนหมัดหรือว่าอาวุธหนักๆของทางด้านไทยนี่โอกาสหลับหล่นลงเปลนี่เป็นไปได้สูงนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปไม่หลับไม่หล่นนะครับโดยธรรมชาติมวยอาวุธหนักจะไม่ใช่จะไม่ค่อยชอบมวยเข่าสักเท่าไหร่นะครับมวยเข่าเบียดเดินปั้มจับตีนะครับเพราะฉะนั้นผมมองดูว่าถ้าเทียบกันที่เรื่องเข่าในมองดูว่าทางด้านเพชรกาฟิลดูได้เปรียบนะครับแต่ต้องผ่าน3ยกไปให้ได้นะครับไม่หลับไม่หล่นผ่าน3ยกไปผมชอบไปที่เพชรกาฟิลนะครับหลักเหลี่ยมดีบวกกับเข่าในที่ดูแล้วทางด้านไทยไม่ค่อยชอบแล้วก็ไทยมีเข่าในไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับถ้าผ่าน3ยกไปผมมองว่าทางด้านเพชรกาฟิลน่าจะอาศัยเข่าในที่ดูเยอะกว่านะครับเดินปั้มจับตีบทเบียดไปแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านไทยสจเบียกอุทัยไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้นะครับเลทเปิด 11.8 นะครับล่าสุดเปิดมาตอนเช้านี่ต้องบอกว่าแพงเลยนะครับทางด้านเพชรกาฟิล 5.3 นะครับล่าสุดนี่หลายรองเหลือแค่ 11.8 นะครับแต่ว่าผมก็ยังชอบไปที่เพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์นะครับเพราะว่าถ้า3ยกผ่านไม่หลับไม่หล่นนี่ท้ายๆผมมองว่าเพียงเข่าน่าจะเยอะกว่านะครับเดินปั้มจับตีไทยไม่ค่อยชอบเข่าด้วยนะครับท้ายๆถ้าผ่าน3ยกไปผมมองว่าเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านไทยสจเปียกอุทัยไปได้แบบสนุกนะครับเลทเปิดล่าสุด 11.8 อยู่ที่เพชรกาฟิลฝ่ายแดงชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์นะครับคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงก็คือทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะพิกัดต่อกัน2ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเขี้ยวพยัคฆ์ต่อ130ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินลำน้ำมูลเล็กนะครับต่อย132ปอนด์นะครับต่อกัน2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมเมื่อเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเขี้ยวพยัคฆ์ต่อย130ปอนด์ก็มา130ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินลำน้ำมูลเล็กนะครับต่อย132เมื่อเช้าก็มา 132.2 ลดไป 0.2 นะครับลดไปนิดๆหน่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงเขี้ยวพยัคฆ์ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอสุนทีโลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับกุหลาบขาวณนนทชัยทีมสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทีมจิตเมืองนนท์นะครับส่งเข้าประกวด2รายมาดูจะวินคู่หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับโปรโมเตอร์ผู้ประกบคู่มวยก็เงาะบางกะปินะครับกรธนบดกรธนพลวิไลเลิศนะครับเป็นโปรโมเตอร์ผู้ประกบมวยในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงเขี้ยวพยัคฆ์นะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีพริ้วฉลาดนะครับสาดแข้งฟันศอกแรงนะครับรวดเร็วเป็นมวยเร็วนะครับชิงจังหวะออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้ก่อนนะครับสุดท้ายแล้วก็มาป้องกันตัวนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับลำน้ำมูลเล็กนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับโดยมีเฮียตีนะครับสอนละศักดิ์แท้ตั้งเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีดวงศักดิ์ชัยโชติเป็นผู้จัดการเป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านลำน้ำมูลเล็กนี่เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องเหมือนกันนะครับแข้งแรงหลักเหลี่ยมดีดักเตะดักแทงนะครับซ้ายกับขวาเจอกันนะครับคู่นี้ชิงจังหวะคันทำใครเร็วกว่าคนนั้นน่าจะดูได้เปรียบนะครับแต่เมื่อพลิกสถิติคู่นี้ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว3ครั้งนะครับโดย2ครั้งแรกนี่น้ำหนักน่าจะไม่แตกต่างมากนะครับก็เป็นทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์ที่เอาชนะคะแนนไปได้นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับชกกันที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับวันนั้นเป็นทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์ต้องต่อน้ำหนักให้ถึง3ปอนด์นะครับเพื่อความสนุกในการชกนะครับเพื่อความคู่ขี้สูสีนะครับต่อน้ำหนักกัน3ปอนด์แล้วก็เป็นทางด้านลำน้ำมูลเล็กนะครับที่ตีไข่แตกได้วันนั้นต่อกัน3ปอนด์นะครับวันนี้พบกันอีกครั้งเป็นครั้งที่4ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการต่อน้ำหนักนะครับแต่ว่าไม่ต่อเยอะเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับครั้งนี้ต่อแค่2ปอนด์เท่านั้นนะครับครั้งล่าสุดนะครับที่ต่อกัน3ปอนด์นะครับก็ชกได้สนุกคู่ขี้เบียดไปเบียดมาต้องมาชิงดำกันในยกสุดท้ายนะครับก็เป็นทางด้านลำน้ำมูลเล็กที่เฉือนเอาชนะคะแนนไปได้ครั้งนี้ต่อกันแค่2ปอนด์นะครับผมมองว่า2ปอนด์น่าจะไม่สร้างความลำบากให้กับเขี้ยวพยัคฆ์นะครับต่อ3ปอนด์นี้น้ำหนักของทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์อาจจะดูช้าไปนะครับน้ำหนักอาวุธอาจจะดูช้าไปวันนี้ต่อแค่2ปอนด์ครับผมมองว่าน่าจะความได้เปรียบน่าจะตกอยู่กับทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์นะครับเพราะว่าต่อแค่2ปอนด์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่วิชีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าจิตเมืองนนท์นาเสือค่อนข้างจะแข็งอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเลทเปิด 7-4 เลยนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์นะครับต่อ2ปอนด์ไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์2ปอนด์น่าจะอาวุธน่าจะเร็วกว่าครั้งที่ผ่านมานะครับเร็วกว่าชิงทำก่อนอาวุธเร็วกว่านะครับสุดท้ายป้องกันตัวดีๆน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะไปได้แบบสนุกนะครับเลทเปิด 7-4 อยู่ที่ฝ่ายแดงเขี้ยวพยัคฆ์ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดง
นะครับเขี้ยวพยัคฆ์จิตมังกรคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นมวยคลาสสิกนะครับอาจจะไม่ดูไม่ร้าวใจนะครับเป็นมวยทรงคลาสสิกชิงจังหวะกันทำนะครับใครเร็วกว่าคนนั้นน่าจะได้เปรียบซึ่งมองว่าทางด้านฝ่ายแดงเขี้ยวพยัคฆ์จิตมังกรน่าจะเร็วกว่านะครับเลเปอร์7Cที่ฝ่ายแดงเขี้ยวพยัคฆ์ชอบไปที่ฝ่ายแดงเขี้ยวพยัคฆ์จิตมังกรคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงนะครับก็คือคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินสมันชัย TBM ยิมนะครับพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้าฝ่ายแดงคัมภีร์เทวดาก็มา122ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสมันชัยก็มา 122.2 ลด.2 นะครับคู่นี้ทางด้านคัมภีร์เทวดานี่มาแทนทางด้านหยกชัยหยกขาวแสนชัยยิมนะครับเดิมทีจะเป็นหยกชัยนะครับแต่ว่าถอดออกไปนะครับเป็นทางด้านคัมภีร์เทวดามาเข้าเวรแทนนะครับความพร้อมอาจจะดูเป็นรองครับแต่วันนี้ได้ใหญ่นะครับค่อนข้างจะใหญ่กว่าเห็นเลยนะครับทำคัมภีร์เทวดาฝ่ายแดงนะครับติดที่กุลนี่มาเข้าเวรแทนการเตรียมตัวเป็นรองแต่วันนี้ได้ใหญ่กว่าค่อนข้างเห็นเลยนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิกุลนะครับโดยมีคุณนิพนธ์สิทธิกุลนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมต้องบอกว่าตะเวนชกอยู่ที่เมืองกรุงสามฟอร์มหลังนะครับชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับฟอร์มค่อนข้างจะดีนะครับก่อนหน้านี้ก็ชกอยู่ที่เวทีภูธรซะส่วนใหญ่นะครับล่าสุดนี้ก็มาชกในเวทีเมืองกรุงก็เอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ไว้ด้วยนะครับฟอร์มก็ไม่ธรรมดาด้วยนะครับรูปร่างดีสูงยาวนะครับเป็นมวยประเภทฝีมือหลากหลายโดยเฉพาะลูกขวางค้ำเสียบค้ำแทงนี่ค่อนข้างจะเห็นอาวุธยาวถึงก่อนนะครับเป็นมวยประเภทสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินสมันชัยนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ TBM ยิมนะครับโดยมีเสือตั้มนะครับกีรติเจริญลาภเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องนะครับมีตีนซ้ายหน้าได้ดีออกได้ดีนะครับสาดแข้งแรงต่อยหมัดศอกคมบู๊สู้ดุดันนะครับ3ฟอร์มหลังต้องบอกว่าชนะรวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับฟอร์มสดฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับฟอร์มทางด้านฝ่ายน้ำเงินสมานชัยนี่3ฟอร์มหลังนี้ก็ชนะรวดทั้ง3ไฟต์เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างค่อนข้างจะเห็นเลยนะครับวันนี้นะครับเลทเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชัย TBM ยิม54นะครับเนื่องจากว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับความพร้อมน่าจะดูดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญ3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดร่างกายน่าจะดูดีนะครับแต่ว่าเตี้ยกว่าสั้นกว่านะครับเลทเปิดที่นักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับความพร้อมดูจะดีกว่านะครับอยู่ที่สมานชัย TBM ยิม54นะครับผมก็ยังมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชัย TBM ยิมนะครับวันนี้เป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการแต่ว่าอยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชัย TBM ยิมนะครับน่าจะอาศัยร่างกายชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าสดมากๆ3ฟอร์มหลังชนะรวดแล้วก็เป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับฉะนั้นเรื่องความพร้อมน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่อาจสั้นกว่าเตี้ยกว่าความสูงความยาวดูเป็นรองนะครับอาจจะอึดอัดนิดหน่อยแต่ว่าบทเบียดไปแล้วท้ายๆผมมองว่าการยืนระยะน่าจะมั่นคงกว่าเพราะว่าเป็นนักมวยตัวอยู่ในรายการนะครับความพร้อมน่าจะเต็มร้อยกว่านะครับเลทเปิด54อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชัย TBM ยิมก็ยังชอบมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสมานชัย TBM ยิมสำหรับมวยชอบ1ตัวนะครับมวยไทยมวยศึกเจ้ามวยไทยนะครับวันนี้ผมมองไปที่คู่เอกเลยนะครับฝ่ายแดงเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์นะครับเลทเปิด74มวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่3คู่เอกนะครับฝ่ายแดงเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์สำหรับวันนี้นะครับเป็นเพียงแค่ทัศนะแล้วก็ความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยนะครับแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สำเร็จแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ขอย้ำนะครับว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับเข้าตัวไหนลงทุนตัวไหนจิ้มตัวไหนก็ขอให้ถูกเข้าทุกตัวเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ